ยมาไม่มีตีไม่มีคุยเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆ FC คนบ้ารถไฟนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หยุดรถสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับเมื่อสักครู่ที่วิ่งผ่านไปนะครับก็เป็นด่วนพิเศษขบวนที่43กรุงเทพอภิวัตรสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ผมจะเดินทางกับขบวน255ธนบุรีหลังสวนนะครับปลายทางก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะรีวิวเส้นทางการเดินทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมกันด้วยนะครับ10:39นะครับก็วันนี้ขบวนรถล่าช้านะรู้สึกจะช้าอยู่ประมาณ80กว่าเลยนะครับก็เช็คเวลาดูจะมาถึงที่สะพานจุฬาลงกรณ์ประมาณ 11:04 นะครับก็เหลืออีกประมาณ20นาทีนิดๆนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายวันที่29กรกฎาคม2566นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของวันหยุดยาวนะมีวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10นะครับแล้วก็มีวันเข้าพรรษาอีกนะครับก็เลยหยุดยาวต่อเนื่องเลยนะครับ 4-5 วันเลยนะครับก็คาดว่าผู้โดยสารบนขบวนรถน่าจะเยอะนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถ่ายทําได้ตลอดเส้นทางหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งที่สะดวกในการถ่ายหรือเปล่านะครับมีรถไฟมาอีก1ขบวนนะครับเป็นรถพิเศษสินค้าห่อวัตถุด่วนนะครับขบวนที่986ขบวนนี้นะก็วิ่งจากสุไหงโกลกนะครับไปสถานีกรุงเทพนะหัวลําโพงนะครับก็เดี๋ยวขบวนนี้ออกไปนะครับจะไปลีกกับขบวนธรรมดาที่255นะที่บ้านกล้วยนะครับช่วงเช้านี่255เจอลีกหลายขบวนเลยนะขบวนรถเลยล่าช้านะตอนนี้ช้าเป็นร้อยอีกแล้วครับเร่งเครื่องแล้วครับไปยังไวครับก็ค่าโดยสารนะครับจากราชบุรีนะไปประจวบคีรีขันธ์นะครับก็40บาทนะครับเป็นรถนั่งพัดลมนะแบบธรรมดานะครับครับได้เวลามาสักทีนะครับตอนนี้11:36นะขบวนธรรมดาที่255ธนบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้ยิ่งกว่าเมื่อวานอีกนะล่าช้า108นาทีเลยนะครับโอ้โหกว่าจะถึงประจวบนี่สงสัยจะเกือบ4โมงเย็นนะก็เดี๋ยวดูบรรยากาศการเดินทางกันนะครับก็คาดว่าวันนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางกันเยอะนะ GEA นะครับออกเสียงยากนะ GEAสี่ห้าสามแปดนะครับโอ้โหสงสัยจะเต็มนะมีที่นั่งหรือเปล่าเนี่ยนะขึ้นรถก่อนขึ้นแล้วเลี้ยวขวาไปเลยตรงนู้นเลยตู้หน้าว่างไปขึ้นเ
หรือเปล่านี่เดี๋ยวหาที่นั่งไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนนะครับครับตอนนี้ก็เคลื่อนขบวนออกจากราชบุรีนะครับตอนนี้ผู้โดยสารก็เยอะนะน่าจะถ่ายทำค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับที่นั่งกันไม่ได้นะคนเยอะครับวันนี้มาตัวนะครับมีคนนั่งนะครับขึ้นเยอะเลยโอ้โหเยอะเลยนะครับบ่ายโมง38นะครับตอนนี้จอดอยู่ที่สถานีรถไฟห้วยทรายเหนือนะครับสักครู่จะมีการรีกันนะขบวนที่254นะครับตอนนี้กำลังจะเข้าจอดที่ห้วยทรายเหนือนะครับเราก็ช้าอยู่87นาทีนะครับส่วนขบวน254ก็ช้าแค่30นะ
เยอะเหมือน255เลยนะครับผู้โดยสารก็เดี๋ยวเราออกจากห้วยไซเหนือนะครับจะไปจอดที่หัวหินนะเป็นสถานีต่อไปนะครับรถนำเที่ยวจอดอยู่นะครับตอนนี้กำลังจะถึงหัวหินนะไปเลย13:58 น.นะครับผู้โดยสารก็เตรียมลงนะครับน่าจะลงกันเยอะนะที่หัวหินนะเรียบเลยนะครับนะครับลงกันเยอะนะเดี๋ยวผมไปหาที่นั่งก่อนช่วงเวลาแห่งการเดินทางจริงนะครับบางท่านก็เดินทางมาท่องเที่ยวนะที่หัวหินนะครับช้าอยู่103 นาทีนะตอนนี้โอ้ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่ราชบุรีมานะเดี๋ยวน่าจะเดินทางอีกประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับจะถึงนะตู้นี้ก็ยังชั่วนะครับไม่ค่อยมีผู้โดยสารนะโล่งสบายเลยครับ
ก็ลงหัวหินไปเยอะด้วยนะครับแรงจริงนะครับควันเต็มเลยนะโอ้โหแต่เขาช่วงนี้สวยจริงๆนะครับ
ำหรับการเดินทางในวันนี้นะครับก็อากาศกำลังดีนะถือว่าไม่ร้อนเลยนะครับสบายสบายเลยครับเดี๋ยวก็น่าจะถึง300ยอดนะครับถ้าจำไม่ผิดสถานีน่าจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับพอหัวหินมานี่สถานีอยู่ฝั่งขวามือหมดเลยนะยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับนี่นะครับเสน่ห์ของขบวนรถไฟก็จะมีอาหารการกินขึ้นมาขายตลอดเวลานะครับนาฬิกา 5:51 นาทีนะครับกำลังจะเข้าจอดสถานีรถไฟ300ยอดนะมาถึงที่นี่ก็ยังช้า107นาทีอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับโอ้ 4-5 รางเลยนะครับ300ยอดพื้นที่เยอะเลยนะ300ยอดนะขึ้นกันหลายคนเหมือนกันนะเรียบร้อยนะครับเดินทางกันต่อเก็บรถตรวจทางนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบ้านพักนะครับโอ้โซนนี้สวยจริงๆนะครับเป็นพื้นที่โล่งเลยนะถ้าทางมันฝนจะตกเลยนะครับเมฆเริ่มครึ้มนะThank you.
ทางอีกประมาณ40นาทีนะครับก็จะถึงปลายทางประจวบคีรีขันธ์นะอีกสักครู่ก็จะเข้าจอดชุยบุรีนะครับนี่ไงครับเหมือนฝนเพิ่งจะหยุดไปนะโอ้โหใหญ่โตมากโอ้โหน้ำนี่เจิ่งนองเลยโอ้สถานีนี่สวยงามจริงนะครับใหญ่โตด้วยนะเฮ้ยงงนะทำไมแถวทางลาดบุรีไม่สร้างแบบนี้บ้างนะนี่ครับสวยงามเลยนะสวยงามเลยเดินทางกันต่อนะครับครึ่งชั่วโมงนิดๆนะก็จะถึงแล้วครับโอ้เป็นสถานีที่สวยจริงๆนะครับพื้นที่เยอะด้วยนะต่อไปก็บ่อนอกนะครับ 7.5 กิโลเมตรก็เดี๋ยวเราจะได้ชมเดี๋ยวจะได้เห็นทะเลกันนะก็เป็นช่วงที่อยู่ใกล้ทะเลที่สุดนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นบรรยากาศตอนขบวนรถวิ่งผ่านเริ่มเห็นทะเลแล้วนะอยู่หน้านู้นนะดินแถวนี้น่าจะเป็นดินทรายนะครับเนี่ยครับมายันตรงนี้เลยนะครับอยู่ไกลๆนะทะเลนะเดี๋ยวก็จะมีช่วงที่ขบวนรถเข้าไปใกล้ๆนะครับไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะท้องทะเลนะเดี๋ยวจอดอีก2สถานีนะครับก็จะถึงประจวบนะเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะเป็นสถานีทุ่งมะเม่านะครับนี่นะครับตรงนี้ใกล้เลยนะนี่เห็นทะเลชัดเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับใกล้สุดๆเลยนะตรงเนี้ยนี่ครับขบวน255นะก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะครับ
สวยงามจริงๆนะโอ้โหสุดลูกหูลูกตานะนี่น่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุ่งมะเม่าต่อไปก็ขั้นกระไดนะครับแล้วก็ประจวบสถานีแถวนี้นะครับสร้างด้วยความงดงามจริงๆนะพื้นชันชาลาก็เป็นปูกระเบื้องหมดเลยนะครับนี่นะครับปูกระเบื้องหมดเลยนะแล้วทำคือความแตกต่างนี่ต่างจากแถวราชบุรีเลยนะบ้านครูบัวเลยนะที่ไม่มีการปูกระเบื้องนะครับสงสัยงบประมาณน่าจะหมดนะบางสถานีก็ยังโดนตัดลิฟต์ตัดสะพานลอยออกไปเลยนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะไม่นั้นเราจะได้เห็นสถานีทุกสถานีที่สร้างใหม่นี่มีความสวยงามเหมือนกันนะครับแรงเลยนะครับประจวบคีรีขันธ์นี่ทุกอำเภอนี่ติดริมทะเลหมดเลยนะมันเป็นจังหวัดเดียวในประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ยาวที่สุดเลยนะในประเทศโอ้โหตรงนี้เห็นชัดเลยนะสวยงามจริงนะครับ
ครับสุดแค่นี้แล้วชายหาดก็วนไปนู่นนะครับก็เดี๋ยวจะจอดสถานีขั้นกระไดนะครับตอนนี้ก็ยังช้าอยู่102นาทีนะครับกันน่าดูเลยนะครับตอนนี้สถานีก็อยู่ฝั่งนู้นอีกแล้วนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางนู้นหมดเลยนะไปครับเดินทางกันต่อนะไม่ถึง10นาทีนะเดี๋ยวจะถึงประจวบแล้วนะครับโอ้แล้วทำป้ายสวยเลยนะครับดินทรายหมดเลยนะแถวนี้กำลังจะถึงนะครับประจวบเมืองสามอ่าวนะนะ
ลมแรงนะลมแรงนิดหน่อยฝนจะตกมั้ยอ๋อตอนนี้ไม่ได้จอดหลังนู้นแล้วใช่ไหมครับอ๋อไม่ทางมันยังไม่เสร็จลูกลูกลงทางไหนถ้าลงทางนี้หน้าสถานีลูกก็ไปได้เลยแต่สูงหน่อยลงได้ลงได้สองทางแต่ทางนี้ต้องรอรถหอบอ่ะอ๋อนี่ทาสีอาคารหลังไหม้แล้วนะครับแล้วจากบ้านก็ลงทางนี้นี่ครับสวยงามนะผมลงที่นี่ครับผมรอบที่แล้วมายังจอดหลังนี้อยู่เลยนะครับอันนี้เปลี่ยนมาจอดนี้แล้วนะมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้กันเยอะเลยนะก็เดี๋ยวรอส่งขบวน255ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถือโอกาสลากันไปในคลิปนี้นะครับประจวบคีรีขันธ์นะมาถึงแล้วนะครับลงกันเยอะพอสมควรเลยนะครับน่าจะมีสินค้าขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ขึ้นสินค้าเรียบร้อยนะครับเคลื่อนกระบวนมุ่งหน้าหลังสวนนะอ้าวถอยหลังทำไมเอ่ยสงสัยจะขึ้นสินค้าไม่ได้นะครับมีการถอยหลังนะสงสัยอ๋อเอาสินค้าไว้หน้าหรือเปล่านะเอ๊หรือว่าจะมีการลีกนะครับถอยไปยาวนู่นเลยนะอาจจะมีการลีกกันนะครับเอาถอยขบวนรถให้พ้นก่อนนะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปเช็คอินโรงแรมที่พักก่อนนะครับก็เดี๋ยวมีเวลาจะมาเก็บภาพบรรยากาศรถไฟนะครับที่สถานีประจวบคีรีขันธ์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับครับบรรยากาศโรงแรมที่เข้าพักวันนี้นะครับโรงแรมชื่อโรงแรมมนทะเลนะก็ขอบคุณจ่าสลาวุธนะครับที่แนะนำสถานที่นี้ให้นะครับตรงนู้นก็เป็นสะพานสลานวิถีนะครับก็ยืนออกไปนู่นเลยนะครับบรรยากาศดีนะส่วนข้างล่างนะครับทางด้านหน้านี้นะครับก็เป็นตลาดคนเดินนะจะมีเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับบรรยากาศสวยงามเลยนะครับ
เดี๋ยวพาดูข้างในห้องพักสักหน่อยนะครับนี่นะครับห้องที่ผมพักนะคืนละ690บาทนะครับนี่ก็มีตู้เสื้อผ้านะครับมีโทรทัศน์ผ้าขนหนูให้ด้วยนะครับ2ผืนที่นอนนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับมีแอร์ตู้เย็นโทรทัศน์นะครับพร้อมเลยนะครับ